สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเราจะมารีวิวปืนฉีดน้ำใช่แล้วอีก2วันก็วันสงกรานต์แล้วนะครับวันนี้เป็นวันสงกรานต์ใครร้องเพลงเนี่ยใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละมาเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวปืนฉีดน้ำที่เราไปซื้อมาจากสำเพ็งนะวันนั้นพี่ฟิล์มไม่ได้ไปนะพี่ฟิล์มติดงานนะครับใช่แล้วโอเคมาเดี๋ยวมาดูกันวันนั้นซื้อมาทั้งหมด4กระบอกนะครับมีอันไหนบ้างน้องฟิลมีอันนี้เป็นน้องปลาโลมาคิดไงถึงซื้อมันน่ารักไงมันเป็นโลมาฟิลเลือกไว้พี่ฟิล์มเลยนะใช่ไม่อันนี้ให้แม่อันนี้ให้พี่ฟิล์มนี่นี่อันนี้เป็นปืนสไนเปอร์นี่มีที่เล็งด้วยนะนี่มีที่เล็งด้วยอย่างนี้ไหนก็เล็งยังไงนี่ไหนนี่สินะไม่เสียดายที่ให้เวลาฟิวเล่นเกมนี่ไงเนี่ยเล่นเนี่ยสไนเปอร์เนี่ยแล้วก็ปังนี่มีเสียงเอฟเฟกต์ไม่อันนั้น10 ล้อก็เทดินเมื่อกี้นี่ไงก็มีเสียงเอฟเฟกต์ใช่แล้วอันนี้พี่ฟิล์มได้ใหญ่สุดเลยปะแต่มันใหญ่มากเลยนะแล้วถ้าใส่น้ำดูทรงว่าจะหนักมากด้วยอันนี้พ่อเลือกมาเอ้ยตอนมีสายให้สะพายข้างแรกอะเขาตอนไปซื้อตอนใกล้เที่ยงใช่ไหมเขาบอกถ้าตอนเที่ยงอะเขาไป400เลยนะอันนี้เราได้มา350ขายดีก็ขาย300แล้วก็เพิ่มมา350เที่ยงปุ๊บก็400 450 500อันนี้ซื้อมาจากสำเพ็งนะครับค่ะอันสุดท้ายอันนี้คือแบบซื้ออันแรกอันเนี้ยซื้ออันแรกเลยเขาบอกว่าเป็นอิเล็กทริกใช่ไหมใช่อย่าดูปืนฉีดน้ำอะไรเนี่ยนี่เหมือนอยู่ในเกมวาลูแลนต์เลยอันเนี้ยอ๋อวาลูแลนต์เหรอก็คือว่าเขาไม่ต้องแบบมาดึงสไลด์แบบรุ่นก่อนไงเดี๋ยวนี้พัฒนาไปไกลแล้วใช่เขาจับแบบนี้แล้วก็นี้เลยไหนฟังเสียงหน่อยโอเคได้เดี๋ยวเรามาเล่นกันทีละอันเริ่มจากอันไหนก่อนอันเล็กอันนี้ไว้อันสุดท้ายอันนี้ไฮไลท์ไว้อันสุดท้ายอันไหนอันนี้เนาะนี่เล่นพวกนี้ก่อนแกะเลยนี่อันนี้เล่นอันนี้แกะมา2อันก่อนเดี๋ยวเติมน้ำข้างหลังเลยนะครับแล้วช่วงนี้สงกรานต์นะครับน้องๆไปเที่ยวเล่นน้ำที่ไหนกันบ้างก็คอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้แดดแรงมากยังไงออกข้างนอกก็ระมัดระวังตัวนิดนึงนะครับใช่ระวังดำถึงช่วงนี้จะใกล้สงกรานต์ก็จริงแต่ว่าสำเพ็งนี่ปืนน้อยมากเลยนะไม่ได้เล่นมาหลายปีแล้วไงไม่ค่อยมีที่ไหนจัดใช่เขาเลยไม่อยากแบบเฮ้ยเอามาสต็อกกันหรือเปล่ามาใส่น้ำเอาลมโอ้เสียงยังไงนี่เลยอ่ะแต่เรามาตามร้านขายข้าวอ่ะฟิลเติมน้ำค่ะปีนี้เรามีรถกระบะไงเดี๋ยวเราขึ้นหลังรถกระบะเราเล่นได้เลยถ้าตำรวจไม่จับนะไม่น่าแหละเราอยู่ในซอยน้ำแบบไหนหมุนอีกค่ะนั่นแหละใส่เรียบร้อยแล้วครับเติมน้ำเรียบร้อยนะครับขยะไหนขอดูหน่อยค่ะกดมาโดนหน้ากันเดี๋ยวก่อนไปเล่นตรงโน้นนี่ที่รดน้ำต้นไม้ต้องดึงให้แน่นๆเลยตึ๊บหลายๆทีเลยอ๋อเฮ้ยแค่นั้นเขาหลอกอะไรกดแล้วน้ำไม่ไหลเนี่ยจริงเด้อมันใช้ตรงไหนอ่ะแค่ตรงนี้แหละแล้วก็ปึ๊บไปเลยอ๋อแล้วตรงนี้เขามีไว้ทำไมอ่ะหลอกไงหลอกวิวอ่ะฟิล์มได้ยังได้แล้วพี่ฟิล์มเติมน้ำอยู่นะครับมาเดี๋ยวลองมายืนให้เท่ากันแล้วลองยิงดูว่าของใครไปไกลกว่ามาหน้าบ้านลองพี่ฟิล์มก่อนไม่ดูไซส์เลยเฮ้ยแต่ของฟิล์มก็น่าจะได้อยู่นะใช่ปลาโลมาด้วยโลมาอยู่ในน้ำแปลว่ามันต้องดีทฤษฎีไหนเล่นยังไงของน้องฟิล์มจับตัวนี้ใช่ไหมก็ดึงขึ้นไปวืบแล้วก็ปิ้วคือวืบขึ้นแล้วก็ปิ้วโอ้ยเดี๋ยวนะนี่ไงน้ำมาสุดอยู่ตรงนี้นี่ครับอุ้ยนี่ไกลมากเลยนะอุ้ยของฟิวไกลมากอ่ะไกลมากมันเป็นปืนสไนเปอร์นี่ไหนของพี่ฟิล์มลองดูดิอันนี้ก็คือใช้โชกเอาใช่ปะใช่โชกจิ๊กพอไม่ถึงครึ่งของฟิวก้อนเอ้ยไม่ถึงอ่ะโอ้ได้แค่นั้นอุ้ยห่างกันเป็นวาเลยนะของพี่ฟิล์มไกลสุดได้แค่นี้นี่เห็นรอยน้ำไหมเนี่ยของพี่ฟิล์มตรงนี้ของน้องฟิลไปถึงโน่นนะครับอุ้ยไกลอ่ะโอ้โหอะไรมาสู้ฟิลอ่ะโอ้โหเล่นใหญ่ด้วยดูอุ้ยแรงด้วยนะพ่อใช่เหรอใช่เหรออ่ะเดี๋ยวพี่ยิงฟิลเอามือไปโดนไม่เอาหนูเปียกไม่ได้นะไม่เปียกอ่ะพี่เอามือมาแรงมันแรงมากเลยนะแล้วเส้นมันใหญ่มากอุ้ยของพี่ฟิล์มเขาจับอย่างนี้ไปไหนก็อันเนี้ยเพราะว่ามันใส่น้ำได้เยอะพกพาสะดวกใช่ไหมอันนี้ใส่น้ำได้ไม่เยอะแต่ยิงแรงใช่ไหนลองยิงอีกทียิงตรงไหน อ่ะยิงไปเลยหุ้ยไกลไกลจริงไกลจริงแต่เหมือนถ้าอยากให้ไกลมันต้องกระชากแรงกับฟิล์มปุ๊บเลยนี่ไงไปนู่นแล้วนู่นไปถึงเส้นนู่นแล้วไปถึงใบไม้ใบโน้นเนี่ยไกลๆนู่นน่ะใช่น่าอยู่ที่ทิศเด้อใช่ถ้าถามว่าความชอบนะพ่อชอบอันนี้เพราะว่ายิงได้ไกลแล้วเส้นมันใหญ่ด้วยนะใช่แต่อันโน้นน่ะสะดวกสบายออกเทียนนิดเทียนหน่อยแบบน่ารักแบบน่ารักอารมณ์แบบประหยัดใช่จริงอ่ะมันมีเหมือนแบบเป็นดาบด้วยนะเป็นปืนดาบตอนแรกถามเขาใช่ดาบหรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่มันคือที่ฉีดน้ำเหรอแต่อันเนี้ยถ้าตรงนี้มันยิงได้นี่เฟี้ยวเลยนะใช่สับมุกไปเลยเนาะโอ้ยเฮ้ยอันนี้ดีมันไกลดีอะฟิล์มชอบใช่แล้วมี2สีนะมีแบบเป็นสีแนวผู้ชายกับสีนี้แหละสีทหารสีเขียวเลยไป2อันนี้ก็คืออันนี้ใช้ง่ายก็คือเบสิกทั่วไปก็คือมันยิงได้เรื่อยๆโชกเก็บแรงดันไว้แล้วก็ปล่อยนะครับก็ดีตรงนี้แต่นี้คือต้องทำตลอดใช่จะเล่นก็คือต้องฟื้นนั่นแหละเหนื่อยนั่นแหละไปไอ้เนี่ยเล่นใส่เขาอ่ะโดนเขาจนเปียกทั้งตัวละไปเดี๋ยวไปดูอีก2อันดีกว่านะครับไปจ้าไปเดี๋ยวฟิล์มจองสีเขียวอันใหญ่แล้วหนูเอาแบบไฟฟ้าเอาไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวไฟฟ้าอันสุดท้ายขออันเขียวก่อนเอาอันเขียวแกะมาดูก่อนเร็วนี่น้องๆบอกว่าอยากเห็นอันนี้แล้วสิใช่ไหมเดี๋ยวขอแกะอันนี้ก่อนได้อันนี้อันใหญ่นะครับเพราะว่าอันนี้น่าจะยิงแรงอยู่นะโอ้ฟิล์มว่าอันนี้น่าจะยิงไกลกว่าจะได้ยิงนี่เติมน้ำมันจนลืมเลยนะไปเติมน้ำไม่ว่าหนักอีกเอาละออกมาแล้วเหมือนเราเคยมีไหมแบบนี้เมื่อก่อนเคยเหรอเมื่อก่อนนะไซส์เนี้ยทรงเนี้ยคือมันเกลื่อนมากใครๆก็พบกันอุ้ยใหญ่มากรู้เรื่องครับน้องๆนะเติมอันนี้โอเคนะเพราะว่าเนี่ยใช่อันนี้โอเคเนาะอันนี้คือแบบยิงได้ดีและยิงไกลนะครับเฟี้ยวดีส่วนอีกอันนึงข้างหลังฟิววันนั้นน่ะเพราะว่ามันไม่ใช่อันโน้นอันโน้นคือยิงได้ไม่ค่อยแรงแต่ว่าไม่เหนื่อยไงใช่ก็เรื่อยๆเนาะเนี่ยถ้าเกิดน้องๆดูคลิปนี้อยู่นะครับเอาไปตัดสินใจเองแล้วกันนะครับอย่างปาโลมาก็จะยิงได้แบบกระปิบกระปอยใช่แต่ถ้าเป็นตัวนี้ก็จะยิงได้แรงนะครับแต่ต้องใช้แรงนิดนึงส่วนถ้าเป็นตัวเนี้ยเหนื่อยตั้งแต่ใส่น้ำละเต็มยังโอ้โหแล้วรู้ถึงความหนักใส่น้ำได้เยอะนะฟิววันนี้โอ้โหไม่ใส่สายนี่เป็นไงกามขึ้นเฮ้ยยังเดี๋ยวลั่นอ่ะมาโชกก่อนเฮ้ยไม่เอานะไหนต้องกดด้วยฟิล์มว้ายของหนูไม่ได้ทำหล่ออยู่ละเฮ้ยจริงดิโหกว่าจะเล่นโอ้เมื่อยแล้วพ่อฟิววันนี้ดิมาลองอ้าวเขากดไม่ได้หรอเอ้ยมันก็แรงอ่ะอุ้ยไกลโอ้ยเหนื่อยโดนเมื่อยอ่ะจริงอ่ะไม่เลยอย่างคือฟิวรู้สึกว่าถ้าใส่น้ำเต็มกว่านี้มันอาจจะมีแรงดันมากกว่านี้หรือเปล่าไม่แต่พ่อสงสัยอะไรรู้ป่ะอันนี้หลอกอีกแล้วเราก็นึกว่าแบบโชกเหมือนในตัวโลมาใช่ป่ะดันปุ๊บแล้วก็ยิงโอ้โหอย่างนี้ไม่ยอมยิงเลยนะเพราะอะไรว่าเมื่อยอุ้ยแต่ไกลเท่ากับไอตัวสไนเปอร์พอดีอ๋อไม่ใช่เรายืนผิดที่คนละที่กันยืนฟิวยิงโอ้ใส่ลุงโผล่แล้วมั้งฟิวยิงโอ้โหโอเคสำหรับวันนี้บอกเลยว่าตัวกดเนี่ยใช้ไม่ได้แต่กล้ามขึ้นเหมือนลอกนะครับตัวนี้นะครับใช้ได้แค่ตรงนี้แล้วก็อันนี้ปรับระบบน้ำเฮ้ยมันคืออะไรวะเฮ้ยอะไรเทน้ำอ้าวหลอกครับหมุนใส่เข้าไปเราก็นึกว่าปรับแบบปรับหัวได้ใช่เป็นกระจายไปเลยโอเคอันนี้ซื้อมา300 กว่าบาทมั้งใช่ไหม350ใช่นี่นะครับอุ้ยแต่แรงแต่ดูหน้าด้วยดูนะมันแรงนะแนะนำน้องๆถ้าใครซื้อแบบนี้ไปเล่นอย่ายิงใส่หน้ากันนะครับอาจจะเจ็บได้นะครับใช่ก็บอกน้องผู้ชายที่แบบแข็งแรงหน่อยมีแรงยกใครที่ซื้อรุ่นนี้ไปแนะนำให้แอบตามหลังต้นไม้พุ่มไม้หรือตามท้ายรถหรือตามเสาไฟฟ้าก่อนแอบอันนี้ให้ไหวกันนี่แอบแล้วยิงออกมายิงโอ้โหหมดแรงแผลเนี่ยแผลสั้น ไม่ถึงอันนี้ค่อนข้างหนักแล้วก็ต้องใช้แรงเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ลองเอาไปตัดสินใจในการเลือกซื้อดูละกันนะครับนี่คลิปลงปุ๊บเนี่ยน้องๆบอกซื้อไม่ทันแล้วไม่เผื่อแบบจะไปซื้อไงถ้าเจอแบบนี้ก็จะบอกไว้ว่าตอนวันสงกรานต์ใช่อ่ะโอเคไปเหนื่อยน้ำหมดแล้วมันก็ไม่ค่อยแรงแล้วนะอันสุดท้ายนี่แหละไม่เหนื่อยเล่นให้ดูหน่อยดินี่อันสุดท้ายคืออันนี้เลยอุ้ยจะบอกว่าอันนี้นะครับเขาจะมีที่ใส่แบตอยู่ข้างหลังเขาบอกว่าถ้าแบตหมดก็เล่นไม่ได้แล้วไม่สามารถทำกดเองได้ไม่แมนนวลก็ไม่ได้ใช่ก็คือต้องชาร์จแบตเท่านั้นแล้วใส่น้ำไหมนี่ไงไปเติมน้ำเดี๋ยวมาดูกันที่ดูแล้วนะอันเนี้ยน่าใช้สุดละเนี่ยแล้วก็ลองลงมาก็อันนั้นแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นช้อยสุดท้ายนะครับไม่แต่อันนี้ที่น่าเล่นสุดเพราะว่ามันกระทันรัดเราปั๊มเสร็จแล้วมันใช้กดเอาได้ไม่เหนื่อยเราใช่ไหมเห็นหน้ายังยิงได้อยู่เลยไม่ยิงโดนหัวหนูยังเลยมีระบบละอองน่ะเอาล่ะเครื่องเนี้ยซื้อมาแพง700แน่ใช่แต่ทรงมันสวยนะสีมันก็ได้นะเอาจริงๆก็คู่กับกางเกงอยู่เงี้ยวฟิวไหนเล็งไปก่อนแล้วกดไปหนึ่งปึ๊บเฮ้ยอะไรอ่ะหนึ่งปึ๊บเฮ้ยไหนกดเลยอ้าวกดเฮ้ยออกแล้วอุ้ยเดี๋ยวเอาฟิวยิงมันออกเป็นเหมือนกระสุนนะมันอย่างกับเยี่ยวหมาเวลามันปิดอ่ะความร้อนใช่จะร้อนได้แค่นี้เหรอไอ้เอาดีดิต้องบูหน่อยฟิวเนี่ยเราอุ้ยแรงนะหรอแรงฟิวยิงมาฟิวจะกดทีเดี๋ยวมันไอ้นี่อุ้ยมันแรงพ่อแรงนะดูหน่อยเดี๋ยวดูนะอุ้ยบอกเลยว่าอันนี้นะครับถ้าใครซื้อรุ่นนี้ไปเล่นอย่ายิงเข้าหน้าหรือเข้าตานะครับอาจจะเจ็บและแสบได้นะครับใกล้ๆเจ็บเลยเฮ้ยน้องในสงกรานต์นะเฮ้ยฟิวหันมาทางนี้หน่อยเฉียงยิงข้ามถนนไปเลยเจ๋งเวอร์แต่มันไม่เหนื่อยไงมันแค่กดอย่างเดียวไงเฮ้ยเสียงก็ได้นะโอ้โหรัวด้วยใส่ลุงไม้ยังเฮ้ยอันนี้ดียกตั้งใจยิงดีเลยแล้ว1 2 3มันต้องถืออย่างนั้นเหมือนจะเมื่อยอ่ะมันเป็นท่าถืออโลคุกเข่าไงไม่ได้เฮ้ยอันนี้ไม่เหนื่อยยิงสู้ไม่ถอยเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่แบตหมดแล้วก็บอกเลยตายแต่ว่ามันถ่ายรูปได้อยู่นะโอเคนะครับก็สำหรับกระบอกนี้ยิงได้ไม่ไกลแต่ไม่เหนื่อยก็คือใช้แบตเตอรี่นะครับหนูไปเปลี่ยนตัวก่อนนะโอ้โหสาบยาวๆเลยเชียวพี่มันเฟี้ยวตรงนี้มันแค่กดไงอันนี้ก็เหมือนถือแบบเอาไว้เท่นี่ตอนแรกคิดว่าเป็นท่านี้แต่ว่าไม่ท่านี้ก็ได้นะที่จับเมื่อกี้ใช่แต่ว่าเราต้องปิดตรงนี้ดีๆก่อนใช่ครับหรือจะสู้อันนี้ยากหนูว่าอันนี้ง่ายใช่เหรอหนูชอบอันนั้นมากใช่หนูรู้สึกว่ามันไกลนู่นนะแล้วมันเล่นง่ายเนาะอันนั้นมันเหนื่อยแค่ตรงนั้นแหละตรงสูบที่เหลือก็ปกติแต่อันนี้ถ้าแบตหมดก็คือจะเล่นไม่ได้ต้องชาร์จแต่ถ้าเป็นเพื่อนถือคือเล่นได้ตลอดเลยนะครับใช่คืออารมณ์แบบว่าที่ไหนมีถังน้ำเราก็เล่นได้เสมอเติมได้ตลอดถ้าน้องๆสมัยนี้ไม่ทันสงกรานต์อยากจะบอกว่าพวกพี่ๆนะเจอถังที่ไหนพี่คะขอเติมหน่อยค่ะอยู่อย่างนั้นนะคะขอเติมแบตหน่อยค่ะเติมแบตไม่ได้โอ้โหแรงนะถึงมันจะออกแค่นี้แต่มันก็แรงนะเพราะว่าเนี่ยลมมันพัดด้วยฟิล์มแต่ถ้าเกิดยิงแบบในลองยิงลงพื้นหน่อยเห็นไหมครับน้ำหมดอ่ะโอ้โหดูยิงเลยฟิลสายลูกโอเคนะผมวันนี้ก็เรามารีวิวปืนทั้งหมด4กระบอกนะครับเป็นปืนฉีดน้ำนะครับอยากจะบอกเลยว่าแต่ละกระบอกใช้งานไม่เหมือนกันนะครับสไตล์ไม่เหมือนเดี๋ยวไปเอามาดูเลยโอเคครับผมวันนี้นะเราก็ได้มารีวิวปืนที่เราไปซื้อมาจากสำเพ็งเมื่อวานนะครับก็ได้มาทั้งหมด4กระบอกนะครับน้องๆถ้าดูคลิปนี้อยู่ก็ลองเลือกดูแล้วกันว่าอยากใช้เป็นแบบไหนนะครับใช่อย่างอันแรกอันนี้ก็จะใช้งานง่ายนะครับแค่โชกแล้วก็กดน้ำก็ออกแล้วนะครับส่วนนั้นที่2อันนี้จะเป็นเหมือนปืนสไนเปอร์นะครับโชกแล้วยิงออกไปน้ำออกเลยนะครับแล้วส่วนกระบอกที่3สีเขียวอันนี้หนักมากแล้วก็ต้องใช้พลังงานสุดชีวิตเลยนะครับแล้วอันสุดท้ายก็จะเป็นปืนไฟฟ้า แอร์ทำเยอะสุดอะไม่อันนี้เพราะว่ามันดีสุดแล้วแหละสะดวกสบายแต่ข้อเสียของเขาถ้าแบตหมดก็คือน้องๆจะไม่ได้เล่นเลยนะครับแต่ถ้าแบตไม่หมดคือน้องเท่มากบอกเลยหรือว่าถ้าใครไม่มีงบประขันก็พอแล้วจริงไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นว่าต้องแบบแรงไกลด้วยอาจจะไปพร้อมขันไม่จำเป็นต้องมาใช้ปืนฉีดน้ำก็ได้ขันก็ได้สายยางยืนฉีดก็ได้นะครับยังไงก็อย่าฉีดเข้าหน้ากันละกันเผื่อรถวิ่งมาสาดเข้าหน้าแล้วหรือว่ายิงเข้าหน้าเขาอย่างเงี้ยเดี๋ยวมองทางไม่เห็นขับรถโยกบางทีอาจจะชนอาจจะคว่ำได้นะครับแล้วก็เราจะสาดเขาก็ขอเขาดีๆนะถ้าเกิดเขาบ่ายๆเงี้ยแบบเฮ้ยก็อย่าไปสาดเขานะครับเดี๋ยวเปียกนะครับเผื่อเขาออกธุระอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะครับน้องๆดูคลิปนี้อยู่นะครับไปเล่นน้ำสงกรานต์ที่ไหนคอมเมนต์กันด้วยนะครับส่วนพวกเราคงเล่นกันในซอยนี่แหละเดี๋ยวจะถ่ายกลับมาให้ดูกันนะครับว่าปีนี้สนุกสนานขนาดไหนนะครับหลังจากที่ห่างหายมานานมากหลายปีใช่ครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย